สวัสดีค่ะถ้าได้ยินเสียงบรรยากาศไม่ต้องสงสัยวัดนาป่าพงแน่นอนนะคะตาอยู่ที่กูตาคละสหัสสานังค่ะสถานที่ที่เราจะมาพบกันตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้นะคะพบกันตามเวลาที่เรานัดหมายนะคะเราจะได้เริ่มงานได้เร็วทุกอย่างที่ตาก็ตระเตรียมไว้สำหรับพวกเราทุกท่านเลยที่จะมาร่วมงานนะคะตระเตรียมไว้น่าจะ 90% นะคะพรุ่งนี้เริ่มเทสระบบไม่มีอะไรง่ายบอกเลยไม่มีง่ายจริงๆนะคะแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะเม็ดฝนไม่มีอะไรง่ายในตาหมายถึงว่าหน้างานนะคะต้องจัดแจงการงานเยอะมากเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้ที่เราจะได้มารวมตัวกันในวันอาทิตย์เนี้ยค่ะนะคะปรับหินปรับอะไรเกิดอะไรขึ้นไปกระทบสายไฟเบอร์ออปติกเป็นปัญหาวันนี้ก็เลยเร่งมาทำต้องเสร็จภายในวันนี้พร้อมกับเทสระบบภายในวันนี้เย็นและเริ่มที่จะเข้าสู่ระบบได้ในวันพรุ่งนี้ก็พยายามทำเต็มที่นะคะเพื่ออะไรเพื่อทุกท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่กระทำจาคะมาเพื่ออยากจะได้ร่วมที่ถวายผ้ากฐินที่เบอร์บัญชีนี้ตาแล้วก็กลุ่มพุทธวจนะเรียวก็ทำเต็มที่เพื่อให้ได้รับชมทุกท่านเลยนะคะตั้งจิตกดติดตามไว้ทำไม่เป็นให้ลูกหลานทำให้คำนี้ตาพูดประจำเลยเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองเพราะอะไรเพราะทุกท่านจะได้ตั้งจิตพร้อมกับพวกเราที่อยู่ที่นี่วัดนาป่าพงตาส่งสัญญาณให้ไม่ต้องเสียใจได้เหมือนกันทุกท่านเพียงตั้งเจตนาที่พระอาจารย์ท่านเมตตาพร่ำบอกสอนกับพวกเรานะคะก็เพื่อตัวเราเองนะคะพึ่งตัวเองพึ่งตนพึ่งธรรมมีเรื่องเดียวแล้วก็ส่วนสถานที่ที่ตาเตรียมน้องๆ นะคะก็ได้รับความน่ารักนะคะจากพลโทมังกรบ้านเครือนะคะก็ต้องอนุโมทนากับพี่เขาด้วยนะคะที่ส่งน้องๆมานะคะ20กว่านายเนี่ยมาช่วยคือจะบอกว่ามีอะไรที่สามารถทำได้บอกได้เลยครับน่ารักจริงๆเลยเห็นนะเราอยู่ร่วมกันกับกุศลมีแต่ทางเจริญอย่างเดียวนะคะพี่ๆกลุ่มจากทุ่งศรีอุดมใช่ไหมนะคะก็มาถึงก็อยากน่ารักไหมอยากมีงานอยู่ในมือตลอดเวลาเช็ดเก้าอี้เราเช็ดไปแล้วรอบนึงนะคะมันสกปรกมากนะคะแล้วก็มาเช็ดอีกทีหนึ่งเช็ดกันไปจนกว่าจะเริ่มงานนั่นแหละนะคะพระอาจารย์ท่านก็เมตตามากๆเลยรอบตัวกูตาคละสหัสสานังเนี่ยค่ะรอบตัวเนี่ยเรายังไม่ได้มีงบที่จะทำเป็นแบบหินอะเราก็เป็นลูกรังบางส่วนก็ยังไม่มีลูกรังก็พยายามจะปรับค่อยๆปรับตามเหตุปัจจัยนะคะพอดีเม็ดฝนที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเราก็ทำกันได้ร่วมทำกันได้แล้วก็ต้องอนุโมทนากับพี่ต๋อมด้วยนะคะพี่ต๋อมก็น่ารักมากๆน้องประสานไปพี่ต๋อมก็รีบส่งหินมาจากโรงโม่เลยเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทันวันอาทิตย์นี้แหละแล้วพี่ต๋อมก็ส่งเมสเสจหาพี่ตาอีกว่าดีใจจังเลยทำได้ทัน ดีใจเหมือนกันเพราะว่าหน้างานค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีน้ำที่ฝนตกมาสะสมมันก็จะเข้างานได้ยากพอสมควรแต่ก็สู้หน้าดูเลยทั้งแมคโครทั้งรถปกล้อทั้งรถส่งหินทุกสิ่งอย่างนะคะถึงบอกไม่มีอะไรง่ายแต่ไม่ยากมันอยู่ที่เราจัดแจงการงานเพราะเราอยู่กับเม็ดฝนเราไม่ต้องกลัวเราอยู่ด้วยกันนะคะก็มาพบกันตามเวลาที่เรานัดไม่ต้องเกรงใจนะคะเจอพี่ตาก็มาทักทายกันพี่ตาอาจจะยุ่งเป็นเรื่องปกติไม่ยุ่งสิผิดปกติโอเคนะคะรักทุกท่านนะคะแล้วพบกันค่ะ